ยังรับอยู่ครับยังรับอยู่เหมือนเดิมครับก็เก่งครับแบ่งเวลาได้ครับวิกิหลายหลายคนแบบโอ้โหแบบดีใจไปกับเราด้วยเรื่องแบบสวนทุเรียนที่แบบตอนนี้รายได้มันเป็นกอบเป็นกำมากก็ดีครับก็อย่างที่ตั้งใจก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าจะดีขึ้นทุกปีเนาะนะครับเพราะว่าก็ทำมาให้ลูกแหละนะแล้วก็มันก็เป็นความสุขด้วยมันก็เหมือนได้กลับบ้านได้ชาร์จพลังได้อะไรแล้วก็ได้ทำอะไรที่คิดเอาไว้ให้เป็นของเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้หลายคนยังไม่เป็นเสียยังไม่เสียเลยก็มีอะไรที่ต้องเรียนรู้ใหม่ทุกวันเพราะเราก็เจอกับปัญหาเจอกับภัยธรรมชาติอะไรตลอดที่ก็ต้องมาเรียนรู้กันใหม่ว่าเพี้ยมีกี่ชนิดอะไรอย่างเงี้ยรามีกี่ชนิดอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีก็ไม่ใช่ว่าพูดที่แบบที่เราว่าเขารู้แล้วบางทีมากับดินฟ้าอากาศปีนี้ก็มาเจออะไรแบบแปลกแต่งใหม่ก็ต้องมาเรียนรู้กันอีกว่าจะกำจัดยังไงทำยังไงให้ไปกับทิศทางที่เราต้องการในส่วนเราจะเป็นอินฟีเป็นเคมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมานั่งเวอีกต้องมาเรียนรู้จักผลิตภัณฑ์พวกที่มาบำรุงมารักษาอีกด้วยตอนนี้เรียกว่าเป็นเกษตรกรเต็มตัวเรียกก็ยังเรียกยังผมก็ยังเรียกว่าเป็นมือใหม่อยู่ครับแต่ว่าก็ทำเต็มที่แล้วก็โชคดีที่ได้มีอาจารย์มีครูที่ดีก็คือญาติฝั่งภรรยามันก็เป็นมาตรฐานอยู่แล้วครับว่าถ้าเกิดกระบะคันนึงที่มีแรงสูงเนี่ยจะได้ประมาณสัก3ตัน3ตันครึ่งราคาก็จะอยู่ราวๆนั้นครับผม3ตันฮะอันนี้ต้องออกที่ไหนก็มีทั้งในประเทศแล้วก็มีส่งไปเพื่อส่งออกไปจีนด้วยอะไรด้วยแต่ต่างประเทศก็มีทำธุรกิจสูงอย่างเงี้ยเรากลัวไหมเพราะประเทศจีนเขาสามารถปลูกได้เองแล้วก็เราก็ต้องเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเรานะในดินของเราในผลผลิตของเราเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ผมว่ามันก็ต้องมีคนที่สมมติเราอยากจะกินของอย่างนึงเราต้องกินจากออริจินของเขาไหมจากถิ่นกำเนิดของเขาถูกไหมครับก็ผมก็ยังยึดอย่างนั้นอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เตรียมพร้อมแหละว่าด้วยความที่ถ้าเกิดวันหนึ่งราคาเขาจะอาจจะมีสวิงมีขึ้นมีลงอะไรเงี้ยก็เอาเป็นอยู่ได้พอเพียงครับผมซึ่งการเรียนของทุเรียนไทยมันเป็นยังไงครับมันคือผลไม้ของเรานะเราก็กล้าพูดเลยว่าเป็นผลไม้ของเราแล้วก็มันมีความลึกซึ้งในการกินมันมีความครีมี่มันมีความแต่ละสายพันธุ์แต่ละคนที่ชอบอย่างผมจะเป็นคนชอบโพมานีพอกินโพมานีนี่มันเหมือนกินกาแฟกับครีมแบบหอมๆแบบพอพูดแล้วฮะไม่มีหมดแล้วหมดตัวแล้วครับตอนนี้ถือว่าเป็นรายได้หลักของครอบครัวเราแล้วมันก็ไปด้วยกันครับผมก็อย่างฝั่งเผยจันหรือว่าอะไรเงี้ยก็ภรรยาเป็นคนดูแลผมก็ยังอยู่ในวงการบันเทิงตรงนี้ก็ยังมีธุรกิจร้านอาหารยังมีร้านของพี่ที่ขายซอมบ้อนไปนะต่างๆก็ทุกอย่างครับมันก็ทำด้วยกันถือว่าโอ้ทำตรงนี้ให้ดีทั้งตัวนี้ก็พอสมควรแล้วครับตอนนี้มีทั้งหมดประมาณกี่หน่วยได้จริงๆถ้ารวมหมดก็น่าจะร้อยกว่าได้อันนี้เราไม่เคยมีคำว่าเสียใช่ไหมครับฮะเสียเรียกว่าเสียโอ้ยเสียคลิปเลยเสียคลิปตอนนี้ซื้อมาอ๋อไม่ก็ไปดูเอารูปที่ไหนมาแปะบ้านเราก็ทำบ้านของเราอยู่ตรงที่เราทำนี่แหละครับที่เราเลือกก็เป็นหลังก็มีหลังที่แยกออกมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่รู้ว่าจะเรียกว่าคฤหาสน์หรือเปล่าหรือว่าเราเรียกว่าบ้านแต่ก็คือหลังในรูปคือถูกแล้วไม่ใช่ก็ยังงงว่าเอารูปที่ไหนมาแปะได้เจ้าของบ้านเขาจะโกรธเอาจะเสร็จแล้วครับจะเสร็จแล้วครับก็อีกประมาณสัก4-5เดือนนี้น่าจะเสร็จแล้วครับที่กรุงเทพครับที่กรุงเทพครับมันก็เป็นที่ที่ผมมีอยู่แล้วแล้วก็มาเริ่มทำเพราะว่าพอมีลูกมีอะไรก็ถึงค่อยแบบว่าแต่ขยายว่ามาทำเพราะว่าอะไรฮะลูกเรียนที่มีอยู่แล้วลูกเรียนกรุงเทพเลยเรียนเตยกรุงเทพครับพี่คิดทุกวันที่เราทำธุรกิจไหมตอนนี้ทุกคนรู้ว่าผมมาไปอยู่จันหมดแล้วอ่ะจริงๆอยู่กรุงเทพนี่อยู่กรุงเทพแต่ไปบ่อยเมื่อวานก็อยู่จันนี่ก็เพิ่งมาเมื่อคืนนี้อะไรเพิ่งมางานนี้จันก็แค่นักบังคอยเลยจริงๆพี่กิ๊กพอทำธุรกิจเยอะเนี่ยทำงานในวงการมองยังไงบ้างนะวันนี้ไม่มันจะเป็นความรักของผมดีๆในเรื่องศิลปะการแสดงที่เราชอบในเรื่องของพิธีกรในเรื่องของอาหารที่เราชอบจนมันมากลายเป็นธุรกิจอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ได้จำเป็นต้องทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งมันสามารถไปด้วยกันได้ถ้าเกิดเราแบ่งเวลาได้อะไรเงี้ยมันก็ต้องรู้จักจัดสรรเวลาแล้วก็มีทีมงานมีน้องๆมีผู้ช่วยมีผู้ส่วนที่ดีมันก็สามารถไปได้ก็อย่างไรคุณมองว่าธุรกิจอื่นมันอาจจะได้รายได้เยอะมากกว่าการแสดง
ม่มันเป็นความรักมันเป็นแพชชั่นซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดคนถามผมคนชอบถามว่าผมจะออกจากวงการแล้วเหรอเพราะเห็นไปทำอะไรเยอะแยะไม่ออกครับเล่นจนตายครับจนตายครับเล่นจนเป็นพ่อเป็นปู่ครับผมอยู่ครับเพราะมันคือความสุขมันคือศิลปะที่เรารักแล้วมันเป็นความสุขกับการที่เราโตมากับการที่เราได้ออกกองถ่ายได้อยู่ได้ขัดเกลาในเรื่องของศิลปะการแสดงอะไรเงี้ยมันคงอยู่กับเราไปตลอดเนาะตราบใดที่เกิดยังมีคนให้งานยังจ้างอยู่ยังเห็นคุณค่ายังเชื่อมั่นในตัวเราอยู่เนี่ยเราก็ยังทำเต็มที่ครับปวดพ่อก็ไม่เกี่ยงใช่ไหมคะฮะปวดพ่อก็ไม่เกี่ยงเรามองตัวเองเป็นนักแสดงมากกว่าวันหนึ่งเราไม่ได้ดุมตลอดเวลาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบทมันน่าจะสนุกกว่ากับการหลากหลายที่เราสามารถเล่นได้หลากหลายบทมีบทหลากหลายที่เขามั่นใจว่าเราน่าจะเล่นได้แล้วก็ลองมาให้เราลองพิจารณาดูแล้วก็ลองอะไรอย่างเงี้ยครับในแง่ของลูกเราเริ่มชินกับการออกกล้องถ่ายภาพเห็นออกล่าสุดก็ยังมีการเพิ่มเติมใช่ใช่ก็มีก็มีบ้างแต่ว่าก็ให้เขาอยู่ก็เรียนตามปกติอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วแต่โอกาสเนาะแล้วแต่เขาชอบคนต่อก็ถามกันเหมือนกันตกลงโตขึ้นจะเป็นพระเอกหรือเป็นอะไรหรือจะเป็นตลกใช่เขารักคุณครูคุณเจี๊ยบมากใช่ทำทุกอย่างตามสักการินหมดสักการินครับสักการินดาวร้ายสักการินดาวร้ายครับกับตอนนี้พี่เต๋าสมชายลูกรักลูกเต๋ามากร้องเพลงบริการทั้งวันจริงเปิดไม่ทันนะไม่เปิดให้เขาฟังอ่ะก็แม่เปิดให้เขาฟังแล้วก็เคยเจอลูกเต๋าไงพอเจอเสร็จก็ติดเพลงงานร้องเพลงเข้าห้องน้ำอึก็ร้องเพลงลูกเต๋าตื่นเช้ามาก็ร้องนั่งรถไปก็ร้องได้ทั้งเพลงอ่ะเขาทำเพลงร้องไม่ได้เลยพี่ถามคนนั้นว่าทำไมไม่เอาตามแบบพ่อไปเองไม่หรอกก็คือเด็กกันเนาะเขาก็อยู่ติดกับเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือยังไงเขาก็มองเราเป็นไอดอลอยู่แล้วแต่ว่าในมุมต่างๆเขาอาจจะเป็นโชคดีที่เขาได้เจอกับคนหลายๆคนอะไรเงี้ยพี่น้องๆครอบครัวหลายๆคนแล้วเขาก็จะแบบปลื้มแต่ละคนในแต่ละแบบของแต่ละคนอะไรเขาจะชอบใครตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างมีความโตแล้วก็รู้เรื่องฮะเรื่องงานคุณไม่ว่าเลยค่ะเรื่องงานแสดงว่าก็ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไปถึงไหนแล้วครับก็บานอยู่ครับบานอยู่ใช่ๆคุมได้อยู่ฮะไม่รู้เราอยากไปตีตัวเลขให้เขาเลยครับผมอยากตีตัวเลขเลยครับก็ทำเต็มที่เพราะเป็นคนชอบบ้านแล้วก็ที่เรามีพื้นที่ตรงนี้ก็เพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนเนี้ยใช้บ้านคุ้มแล้วเราก็ชอบความเขียวความต้นไม้ทำอะไรมีปลูกผักในบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับมีไฮไลท์อะไรเป็นพิเศษในบ้านที่แบบเราดิ้นเองก็ต้องมีอันนี้ในบ้านข้องหรืออะไรอย่างเงี้ยไฮไลท์พิเศษเอาไว้เสร็จก่อนแล้วกันเนาะเพราะยังไม่ว่างกันก็คงได้ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ